ถ้าการลื้อหลบนับใหม่ครับผมขอถามทีก็เข้านี่ผมเตะเข้านี่เลยเตะเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกกึ่งปากกึ่งจมูกเลยแค่แรกบุ้มออกเลยก็สาดเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์บดินบดินขออนุญาตเอ่ยชื่อนะขออนุญาตนะพี่บดินนะตอนนี้ก็ได้มีการคุยกันวางกันว่าพี่นาฏพวกบดินถ้าพูดถึงถ้าคนสองคนนี้เขาคุยกันผมก็เหมือนมดตัวน้อยตัวนึงแบบนี้เลยเหรอเพราะคนนี้คือผมนับถือผมให้เขาอย่างนั้นเลยแสดงว่าพี่นาฏกับบดินกับพี่บดินนี่คือว่าเราเนี่ยนับถือใช่แล้วก็มีหลายๆคนครับอย่างพวกแบงเยอร์แบงเจนอย่างเช่นพี่เจนพี่เจนแบงเยอร์แบงเยอร์ชื่อนี้คือว่าเอาผมขนลุกเลยเอาง่ายๆเลยว่าเจนแบงเยอร์ต้องขออนุญาตพี่เจนนะขออนุญาตอะไรชื่อนะพี่นะตัวตึงตัวตึงตัวก่อตั้งตัวแบงเยอร์แบงเยอร์ครับผมใช่ไหมฮะคนนี้ผมนับถือคนนึงซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ดิบได้ดีเอาง่ายว่าแต่คือว่าเขาคงไม่ว่าเพราะผมพูดว่าผมก็นับถือเขาผมก็เป็นน้องเขาผมก็เป็นน้องเขาเหมือนกันใช่ครับนี่แล้วไงตอนนี้ก็คือได้ปรึกษาได้พวกพี่นาฏกับพวกบดินเขาก็ได้คุยกันคือกลางคืนเนี่ยแล้วขึ้นตึกขึ้นอะไรเช้ามาเนี่ยเขาก็ได้ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมได้ยินชัดหรือเปล่าลงไปเนี่ยถ้าสองคนเนี่ยลงไปเนี่ยหรือว่าพี่นาฏลงไปเนี่ยอย่าให้เห็นหน้านะพรุ่งนี้อย่าให้เห็นคนที่ชื่อของเบ้งนะเดินอยู่แล้วดันเสียงเนี่ยมันกระทบเข้ารูหูเราใช่เท่ากับว่าเราได้รับเรื่องแล้วใช่รับเรื่องแล้วพับเรื่องปุ๊บลงห้องก็ได้มีแต่ละคนครับพี่บาสบดก็ได้ตามก็ได้นี้กันไปคนนี้ก็ได้เข้าบล็อกครับเช้ามาส่วนมากก็ปวดท้องครับหรืออะไรก็ว่านไปเข้าบล็อกกันไปใส่ตัวเดินกิ้งกังกิ้งกังดังเข้าหูอยู่แล้วเขาก็สุดจริงเขาคงก็สุดจริงอ่ะผมก็รู้ว่าสุดตรงเสียงตัวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถ้าพูดง่ายเอาแบบว่าเอาแบบฮาหรือว่าเอาแบบนี้ผมตัวเขายังไม่พอวันตำเลยวันตำวันตำวันตำผมเลยเริ่มคุยเต็มปากเลยคือคุณกล้าพูดอย่างนี้เหรอคุยอย่างนี้เลยคุณเปรียบเทียบแบบนี้เลยเหรอจริงผมเปรียบอย่างนี้ดีกว่าคุณพูดดีๆนะเดี๋ยวเอฟซีเนี่ยถล่มไม่รู้นะผมถามว่าเอฟซีถามว่าเอฟซีอ่ะถล่มได้แต่พวกคุณได้อยู่ในเหตุการณ์ผมเปล่าโอเคไม่เป็นไรแค่นั้นแหละแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นใครรู้กันมองตารู้กันก็ได้ลงไปเจอคนนี้กำลังเข้าบล็อกครับเข้าอะไรซึ่งของแบงค์เนี่ยเข้าบล็อกเข้าบล็อกเขาก็มีลูกน้องมั้งผมก็ไม่ค่อยได้เห็นชัดอะไรเท่าไหร่ครับเพราะผมก็ไม่ได้แจ้งลูกน้องเนี่ยที่ตามเขาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเวลาเดินเนี่ยกี่คนก็น่าจะผมเห็นมาก็ได้เป็น10นะก็เข้าบล็อกไปก็ได้มีแล้วก็ได้เริ่มแล้วบรรเลงแล้วครับหนึ่งรูสองรูสามรูเดี๋ยวนะบรรเลงในที่นี้หนึ่งรูสองรูสามรูผมบรรเลงเนี่ยคำว่าบรรเลงเนี่ยเป็นดนตรีนะผมก็เป็นถ้าเปรียบเสมือนโดโน้ตเนี่ยมันต้องโดเรมีไหมอ่ะมันไม่น่าจะหนึ่งรูสองรูสามรูแต่นี่คือโดเลก็คือเหล็กแล้วคือเหล็กแล้วคือโดเหล็กแล้วเหล็กแหลมเลยนะโดเหล็กแล้วคือเหตุการณ์เป็นไงมันไม่เห็นภาพเอาให้เห็นภาพคือนึกออกป่ะคือบล็อกข้างในมันไม่เหมือนห้องน้ำข้างนอกอยู่แล้วครับบล็อกก็คือถ้าเรานั่งเนี่ยปุ๊บบล็อกกระจำกลางเนี่ยจะเป็นคู่กันครับแถวนึงก็มาให้ไป10กว่าปึ๊บ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 5แถวหน้าไปนู้นอีกฝั่งหน้าไปนู้นใช่เพราะว่าก่อนเราลงตึกไปนะปึ๊บจะผ่านล็อกเกอร์ครับเรือนจำกลางนะแดน5ครับลงปึ๊บฝั่งซ้ายราวผ้าพอหลุดจากราวผ้าปึ๊บขวามือนึกภาพตามนะครับน้องๆเป็นอ่างอาบน้ำครับพอหลังอ่างอาบน้ำแค่นั้นเองเป็นบล็อกเขาก็ได้เข้าไปก็ทวบเลย1ก่อนนั่งนะพอได้ตัวเนี่ยแต่ตัวก็ปลดลงนั่งนั่งเออนั่งแล้วปึ๊บนั่งยอเข้ากำลังเข้าบล็อกบล็อกในที่นี้ก็คือห้องน้ำของเราข้างนอกนั่งผมก็ต้องนั่งอยู่แล้วเพราะปูนมันก็นี่คนก็เดินผ่านไปมาทั้งที่อยู่ก็ได้โดนบรรเลงไปเอาได้10คนอ่ะอยู่ไหนผมก็ไม่รู้เขาก็ยืนอยู่อ่ะก็ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ยืนอยู่เขาก็หน้าบล็อกน้ำลำตู้ล็อกเกอร์เพราะว่ามันไม่ไกลกันครับผมถูกไหมครับเข้าเลยปึ๊บหนึ่งปึ๊บสองปึ๊บสามได้พวดออกมาเลย
เด้งออกมาปุ๊บเด้งออกมาไม่ได้สู้พร้อมกับตวนพร้อมกับตวนไม่ได้สู้นะโดนไป3แล้วโดนแล้วแล้วตอนเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมบอกว่าลงมาปุ๊บจะเจอล็อกเกอร์ก่อนแล้วก็ลาวผ้าครับแล้วก็อ่างอาบน้ำก็ได้วิ่งออกมาวิ่งออกมาจนผ่านอ่างน้ำผ่านลาวผ้าล็อกเกอร์ก็โดนมาตลอดก็จบที่45รูตลอดเวลาที่เขาลุกมาเนี่ยโดนไปแล้ว3เนี่ยพอลุกมาปุ๊บเพื่อที่จะวิ่งหนีตายใช่ถูกไหมครับแต่10คนที่ข้างหน้าเนี่ยไอ้ที่เดินผ่านไปแบบนั้นเนี่ยคือหายไปแล้วหายไปแล้วทีเนี้ยกลายเป็นผึ้งเนี่ยมาตอมแล้วถูกไหมในที่วิ่งมานี่คือผึ้งมารุมแล้วใช่จับ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 แล้วรู้ไหม10ที่ว่าลูกน้องเขาอ่ะที่ว่า9คน10คนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หน้าเดนวิ่งไปก่อนแล้วหน้าเดนคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ LINE @Coke Zero Story หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับ Zero ทักแชทไปได้ที่เพจ Zero Shop ได้เลยนะครับขอบครับอยู่หน้าแดนหมดแล้วไปขอให้นายช่วยหมดแล้วแต่คนคนนี้วิ่งไปตามหลังไปเนี่ยพร้อมกับโชว์ตัวของเขาอะไอ้ที่เท่ากับวันตามหมูเนี่ยโดนแล้วทั้งหมดไปถึงหน้าประตูพอก็คือไอ้ตอนนอนเนี่ยไม่ถึงครับตอนโดนเนี่ยตอนนี้ได้คว่ำไปก็โดนตอนนี้ก็มีคนตามผมก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนมั่งเดี๋ยวนะคือเดินไปเพื่อที่ไปถึงหน้าประตูแดนเนี่ยแต่ก่อนที่จะถึงหน้าประตูแดนเนี่ยคือเขามีล้มคือโดนแล้วแล้วล้มโดนแล้วล้มล้มแล้วอีกไกลไหมแต่ถึงหน้าประตูแดนก็ยังไกลอยู่ยังไกลอยู่ยังไกลอยู่ทุกคนในแดนนั่นคือเห็นหมดแล้วเหตุการณ์นี้คือเขาฟุบลงไปแล้วถูกไหมเพราะว่าคำพูดของอำนาจกับบดินเนี่ยครับได้ลั่นออกมาเนี่ยคือบ้านไหนใครเขาก็เอาด้วยนะเผื่อเพราะว่าคนเอาด้วยเออคนคนนี้คือสั่งเป็นสั่งตายได้ในเรือนจำกลางพิโรธในยุคนั้นใช่แล้วคือคนบุคคลคนนี้ที่ว่าฉายาของเม้งเนี่ยครับก็ผมถึงถามว่าคำว่าเวียนี่คือยังไงคุณมองมันเหมาะสมกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมใช่แล้วเป็นไงต่อความไปปุ๊บก็โดนไอ้ตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปนั่งนับหรอกว่ากี่รูกี่รูใช่ป่ะครับอ๋อก็พอล้มไปแล้วหลังนี้ก็ยังพึ่งยังตอมอยู่พึ่งก็ยังตอมอยู่ตึ๊บๆก็จนพอเริ่มจะแยกเรารู้ว่าตายแล้วก็มีพวกน้องมาอีกก็มีอยู่ก็คงน่าจะมันจัดหรือว่าคงจะละจัดไม่รู้ก็ได้มีคนนึงเข้ามาก็น่าจะเต็มที่อ่ะก็ได้คอมเลยมีอีกแล้วโทษอีกคนนึงซึ่งก็คือปิดท้ายปิดท้ายไม่เอ่ยอ๋อยังไม่เอ่ยนามปิดเข้ามาปิดท้ายจะบอกว่าเป็นดอกสุดท้ายก่อนจากสุดท้ายดีกว่าก็ได้คอมคอมแล้วก็คอมล่างเขาอะคอมล่างเลยแล้วก็นี่เลยกดไปที่หน้าอกเลยหน้าอกอ๋อซึ่งเขานอนหงายอยู่ใช่น่าจะคว่ำจะคว่ำน่าจะหลังคว่ำกดไปที่กลางหลังกดเลยสุดก็คือภาพความคนนี้แรงดีไม่ดีอะก็ปึ๊บจากเนี้ยทะลุเนี่ยโดนปูนเลยตะปูนเลยโอ้ยก็ปูนนี้เลยอ่ะความแรงเวียงของเขาเนี่ยการที่แบบใช่กดกระแทกลงมาเนี่ยหลังทะลุหน้าอกเหล็กถึงปูนใช่เขาคงคิดเหมือนพวกน้องๆคงคิดเหมือนเราครับว่าคือคนเนี้ยคือคงเหมาะสมแล้วล่ะที่จะต้องไปสู่ภูมิภพดีใช่พื้นที่ของผมเนี่ยครับไม่ได้ว่าเป็นพวกซาเวียหรือคือต้อนรับตลอดอย่างถามได้พูดถึงอย่างพวกอันนี้เราขอเอ่ยหน่อยครับอย่างเจมเทวดาเจมเทวดาลพบุรีได้มาเหยียบซึ่งเคยออก EP กันละครั้งในองค์โยมแล้วได้มาเหยียบเรือนจำกลางพิโลกบ้านวัดโบสถ์ต้อนรับที่ใส่ดีมากครับผมก็คือหลังจากนั้นก็พอที่ไปญาติได้มารับแล้วสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้คือคนคนนั้นคงเบ้งคนนั้นคือหมดลมหายใจหมดลมหายใจนี่นะน้องๆนะต้องบอกว่าคุกเนี่ยครับสมัยนั้นนะต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆใช่จริงใครที่คิดทำผิดอยู่ก็กลับตัวกลับใจนะครับผมนะแล้วก็ลองคิดดีๆนะครับหากคุณยังทำอยู่คุณต้องยอมรับมันให้ได้ใช่กับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของใครหลายคนที่ได้ดูอยู่ครับผมถ้าผมก็เชื่อว่าพวกน้องๆกับผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าประวัติคนชื่อบดินเนี่ยเป็นมายังไงเพื่อนบดินเหรอบดินพับใช่ที่ผมพูดถึงนี่เหรอครับผมประวัติเขาเลยนะประวัติเริ่มเลยนะครับก็คือคดีฆ่าไม่ได้ฆ่าปกติแบบผมเขาฆ่ายังไงอ่ะเขาฆ่าควักไส้เพื่อเข้าใจเพื่อนนึกภาพบอกกับมองภาพบอกใช่ไหมคือว่าฆ่าคนคนนึงเนี่ยฆ่าเนี่ยผ่าเอาไส้เนี่ยเครื่องเนี่ยไส้เนี่ยพวกในเอาไว้ข้างในเอาไว้ข้างในทิ้งโยนให้ปลาโยนให้โยนน้ำไปปลาเปิดกินเบ้าผมไม่รู้ตรงนั้นแต่คือโยนไปเพื่อที่จะเอาที่เอาศพเนี่ยทิ้งน้ำอันนี้คือคดีที่เขาก่อเข้าไปข้างใน
อันนี้คือแล้วเขาได้พ้นมาแล้วทีนึงได้ออกมาเจอผมมาแล้วทีนึงครับแต่นี้เขาก็เข้าค่าไปแล้วเข้าค่ายเข้าไปแล้วเป็นคนที่ดูเหมือนนิ่งๆนะไม่มีรอยยิ้มยิ้มตลอดแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่เรือนจำจังหวัดพิโลกเนี่ยคือเอาแค่พิโลกนะครับคือถ้าถ้าพูดถึงชื่อนี้ก็มีคนรู้หลายๆคนเลยแล้วตอนนี้ก็คือเข้าไปใหม่แล้วคดีฆ่าคดีฆ่าตัดสินมาแล้วครับตัดสินผมไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนี้ผมได้คุยเขาตอนนั้นเขาอยู่ระหว่างอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาตัดมาใช่แต่ตอนนี้อยู่ข้างในอยู่อยู่ข้างในเรือนจำแล้วจังหวัดพิโลกอ่ะเราไปนั่งคุยเหมือนเดิมอ่ะได้ ให้ทุกคนได้เห็นความ exclusive ของห้องRoyal Suiteของอาวันนิมมานใช่ครับนะครับว่าเชียงใหม่มีดีคือห้องนี้คือจบเลยอ่ะเอาง่ายๆคุณแบบมาแบบ VIP เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อป่ะแล้วนี่คือประวัติของบดินใช่แบ่งเมืองพิษณุโลกใช่ครับนะต้องบอกว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอย่าว่าแต่พิษณุโลกเลยนะครับชื่อนี้ก็คือว่าสะเทือนไปถึงยันอีสานน่ะยังคงคงไปผมคิดว่าใช่ถ้าใครเคยติดคุกในยุคนั้นนะยันยุคนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ต้องรู้จักชื่อนี้แน่นอนลักษณะนิสัยคือแบบยิ้มยิ้มยิ้มตาเราก็ใส่นักเลงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรรอยยิ้มรอยเนี้ยเนี่ยรอยยิ้มเนี้ยยิ้มแต่สำหรับผมรู้จักเขาผมจะมองในรอยยิ้มไม่น่ากลัวมากเป็นยิ้มเพชฌฆาตเป็นยิ้มที่แบบว่ายิ้มที่แบบว่าคือเขาคิดอะไรกับใครแค่นั้นแหละใครจะเป็นโดนคนโดนที่ว่าเขายิ้มให้เนี่ยหลังจากนั้นชีวิตเพื่อนชีวิตของเดียเป็นไงต่อของผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไปออกไปอยู่นั้นใหญ่ย้อนนิดนึงบางคนอาจจะสงสัยผมไม่ได้พูดเลยว่า1มี9แดนใช่ไหมมี9แดนในจำเนี้ย9แดนในจำกลางนะผมไปทุกแดนนะแต่ว่าจะเล่าให้หมดไปก็คือขึ้นขังซอยคือต้องขังตลอดจะมีได้ลงก็คือแอบบ้างอย่างเราขังห้องละห้อง42 คนแล้วก็มีต้องขังเหลือไว้5 คนประมาณนี้เราก็จะต้องสับตัวเพื่อที่เราจะลงไปข้างล่างครับสับตัวก็คือไอ้คนนั้นก็ต้องนอนแทนเราเราก็ห่อผ้าห่อคุ้มผ้าคุ้มอะไรนับยอดเสร็จก็โอเคยอดเสร็จปะเราก็ลงตามเข้าไปแต่ละครั้งที่ผมจะลงไป คือต้องมีเหตุข้างล่างมีปัญหาหรือไม่กับคนเนี้ยคุยนู้นคุยนี่กันไม่เข้าหูหรือว่าเขาอยากจะเจอเราหรือว่าเขาเคยยืมตังเราไปซื้ออะไรแล้วก็ไม่คืนไม่คืนกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ต้องลงไปเราก็ต้องลงไปเองประมาณนี้จะบ่อยแต่ส่วนมากลงไปก็ได้ประมาณไม่น่าถึงชั่วโมงอ่ะเพราะส่วนมากแกเกมตลอดอย่างอยู่วัดบดเนี่ยผมจะมีคู่ซีมอยู่แล้วตาลโคกช้างตาลเนี่ยตัวนี้แสดงว่าตัวจริงก็ตัวจริงเสียงจริงตัวนิดเดียวตัวเล็กเลยก็คือถ้าลงไม่คือไม่ว่าจะทำอะไรคือคนนี้คือจะไม่มีคำว่าขัดเดียวว่าไงผมว่างั้นเพราะเขาเคยออกมาได้ใช้ชีวิตนอกแล้วเขาเพิ่งพาเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะออกแล้วในคดีที่เขาพาไปคือคดีคดียามีเรื่องกับใครบ้านไหนหรือว่าใครคุยยังไงใครผิดถูกคนนี้มาอะไรเงี้ยคือนั่งคุยกันเลยเอาไงถ้าแทงคือแทงก็มีวันหนึ่งลงมาด้วยกันนี่แหละก็คุยแล้วว่าจะเอาแต่ตึก4ชั้นใช่ไหมครับเรือนจำใหญ่จะเป็น4ชั้นข้างล่างก็เป็นตึกเป็นที่เรานั่งครับผมชั้นสองก็โรงเลี้ยงครับชั้นสามชั้นสี่เลยนอนใช่ตาลก็มีปัญหากับคนชั้นสองก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือไปที่ตัวล็อกเกอร์ครับก็ได้ไปปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอะไรปัญหาเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องการใช้กันแต่ก่อนใช้กันแล้วก็แต่ก่อนข้างในเราบอกก่อนแต่ก่อนข้างในคือมันมีใช่ป่ะก็บอกแล้วที่ว่าขาดผู้หญิงอย่างเดียวมีทุกอย่างมีทุกอย่างเท็กซัสใช่ครับมองว่าเราเอามาแล้วไม่จ่ายหรือเปล่า มองว่าเราจะเอายอดเก่าหรือเปล่า มองว่าเราขายใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วเอาไปแล้วไม่หลายวันไม่จ่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเอามากันยังไงคุยยังไงสมมุติบอกให้ยืมก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เข้าหูเพื่อนผมมาคนนี้หน้าตาก็ไม่คุยอะไรกันมากก็ขึ้นมาเลยชั้น2ไปถึงได้ก็รู้แล้วนั่งอยู่เนี้ยมุมเนี้ยตาลก็ควักออกมาเลยควักเหล็กออกมาเลยควักเหล็กออกมาเหล็กออกมาเลย2คมเนี่ย2คมด้วยก็เดินไป2คนควักออกมาถ้าเราอ่ะมีเหล็กมั้ยผมก็มีเขาก็อยู่เยอะนะครับก็คือไปบ้านเขาอะแต่เราไป2คนแต่บ้านผมก็อยู่ล่างครับอันโบดผมเนี่ยนะอยู่ล่างแล้วก็ไปเลยไปถึงก็พูดก็พอชี้ตัวก็อยู่เนี่ยก็คือปักเลยตลาดนี่เลยปักนี่เลยปักเข้ากลางกระหม่อมหัวเนี่ยเข้ากลางกระโหลกเลยเนี่ยแล้วก็ลากลงมาเลยลากเลยลงมาก็เดินกลับเหล็กคากระโหลกเลยเหรอก็คือปักเราก็ลากเราก็ถือมานี่แหละก็คือเหมือนก็เอาไปกรีดแต่ละคือเราปักเลยแล้วกรีดหัวมันคือเราเบาไปกระจกไอ้เกล็ดแก้วกรีดไม่ได้นี่คือเอาเหล็กเนี่ยสองคมเนี่ยปักแล้วก็ลากมาแล้วก็เดินลงมาสองคนถามว่าตอนนั้นคิดไหมก็แป้วนะคือเราสามารถปิดได้เลยถูกไหมเพราะว่าใช
ชั้นเป็นบ้านทีมเขาใช่ในบ้านเขาเพียบเลยใช่ไม่ได้สนใจอะไร มีกับเพื่อนก็คือมีกับผมประมาณนี้เพื่อนว่าไงผมว่าใช่ผมจะเป็นอันนี้กันตลอดก็คือเป็นคู่ถ้าตีคู่กันนี่คือว่าบันไดไส้ไก่เลยก็วุ่นวายแล้วกันวุ่นวายเราก็ไม่รู้นะว่าใครมองผมยังไงว่าผมอาจจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมผมไม่รู้แต่ถ้าที่ผ่านๆมาเนี่ยผมไม่พูดดีกว่าผมขาใหญ่แต่ผมก็ไม่มีใครยุ่งยิ่งถ้าแต่ก่อนแล้วผมแต่ก่อนตีคู่ที่แดนหนึ่งก็คือเป็นแดนที่เป็นแบบว่านำเข้าใช่ปะผมก็ราชาคนนึงเลยก็คือนอนที่นอนก็หูยซาตินนะที่นอนแบบว่าเราเรียงมาแบบว่าคุยแบบว่าอันนี้เลยกว่าความหนางี้เลยดีกว่าคือตกมาเนี่ยคือต้องหมอนวดเคสเลยจริงเครื่องเก่งมันสูงหยาดใช่ไหมใช่เครื่องเก่งคนอื่นอาจจะไม่เชื่อแต่คนที่ว่ามาเยี่ยมพี่โลกนี่คือจะรู้เลยครับผมจะมีที่นอนครับจะมีหมอนข้างสองฝั่งแต่ละหมอนข้างผมอะแต่ต้องขึ้นลงตลอดเพราะว่าฟงวินจะต้องอยู่ในหมอนข้างตลอดอาวุธคู่กายใช่บางทีเราใช้เราอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีพวกที่แบบว่าไม่ได้ใช้อย่างเราอะมันก็มีพวกที่ว่าอยากจะกิดประสาทหรือว่าอยากจะกระตุกอะไรเงี้ยก็มีช้อยนั้นก็กำลังขึ้นตึกเขาก็พูดแบบว่าจงแจ้งแบบว่าคุยเหมือนแบบว่ามงเหมือนจีนะแต่จริงเขาเป็นคนไทยแหละคุยเย่เราให้รู้แบบว่ากระตุกเรานะอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปในห้องเลยเช้าลงมาแค่นั้นแหละเราก็คุยกันเลยปุ๊บลงไปคนเนี้ยคนนั้นชื่อยักษ์เราก็บอกเขาเลยเมื่อวานทะลึ่งเหรอแต่เราบอกคนในบ้านแล้วคือยังไงก็ต้องนี้เขาก็มีบ้านเขาครับบ้านน้อยบ้านอะไรเขาแหละพอบ้านเขาถามว่าเอาไงไปหลังบล็อกคือแผ่นี้ก็ต้องมอบอันนั้นก็บอกผมไม่ได้พูดอะไรไม่ใช่หรอกมึงต้องพูดมึงกระตุกกันคือมึงแย่งไหมเราซึ่งเราอยู่เฉยใช่เราอยู่เฉยก็เดินผ่านกันไปเพราะว่าห้องเขาว่าขึ้นมาก่อนเนี่ยปุ๊บต้องถึงห้องเขาก่อนเขาเข้าห้องก่อนเราผ่านปุ๊บก็ดังกันแล้วไม่มีอะไรแบบว่าประมาณนี้ครับแต่เราฟังแล้วรู้สึกว่าให้แม่พูดเหมือนพูดถึงเราใช่ถึงเรากระตุกเราใช่กระตุกเราเพราะหลายรอบแล้วแต่คือรอบนี้คือตัดสินแล้วเราก็บอกเขาบ้านเขาเลยว่าไปบอกต้องมอบผมขอเตะหน้าสามทีขอแบบนี้เลยเหรอเตะหน้าถ้าไม่เตะหน้าผมก็คือผมก็เหมาหมดก็คือติดบ้านเลยผมก็พูดเนี้ยผมพูดตรงๆเลยไม่ต้องคุยกันแล้วเดี๋ยวเดิมไม่ต้องคุยคือว่าเขาต้องมอบผมแต่เป็นไงผลสุดท้ายต้องมอบแล้วก็ลากไปที่หลังบล็อกแล้วก็เตะหน้าก็คือนั่งเขาก็นั่งเขาบอกให้นั่งไงนั่งไงเขายอมนั่งไงเขาก็นั่งนั่งยองนั่งยองนั่งยองนึกออกมาแล้วก็มือเป็นยังนั่งยองแล้วก็มือไว้หลังคือห้ามกันผมก็ยืนใช่ป่ะเพื่อนยืนผมยืนปุ๊บผมก็เอาใช่ป่ะห้ามกันนะถ้าการลื้อหลบนับใหม่ครับผมขอสามทีก็เข้านี่ผมเตะเข้านี่เลยเตะเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกกึ่งปากจมูกเลยแค่แรกบุ้มออกเลยสาดเลยเรื่องเราสาดเลยสาดเลยแล้วที่สองก็ลุกอีกลุกอีกต้องนั่งถามว่าหัวอกเราอะเป็นบ้านเขาอะเราก็ถ้าเป็นเด็กเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่ก็คือเราลั่นไปแล้วเพราะว่าเขาทำจริงครับทีสองก็ชักไปชักไปแล้วก็ยังไม่สงสารพร้อมถือว่าแรงแล้วผมลั่นไปแล้วด้วยมันต้องสามใช่สามทีที่สามเนี่ยทุกวันนี้ผมยังติดใจมือนะผมเยอะแยะผมเจอเขาที่ผมอยากจะขอโทษเขานะคือติดอยู่ในใจเราเนี่ยนะเพราะว่าเขาบ้าไปเลยทีที่สามไหมนะก็เตะเข้าที่เดิมใช่คือเขาแต่บ้าเพื่อไงใช่ไหมเห็นพวกตัดหญ้าไหมกลางหนามอ่ะครับจะมีพวกทีมงานตัดหญ้าทอหญ้ายาวรถตัดยงเงินแล้วก็จะกองไว้บนสนามกองไว้แล้วจะมีชุดเก็บเขาจะมีทีมงานเขาแต่เนี่ยไปเอาหญ้าเนี่ยมาเข้าตุรกีแล้วเอานมเอากาแฟเนี่ยออกมาหมดเลยก็คือผมไม่รู้ก็คือเขาเตะไม่ดีคือกลายเป็นแบบว่าพาแบบอ๋อหลังจากที่เราเตะไปแล้วปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนแบบนี้เลยใช่ผมรู้สึกผิดทุกวันเนี้ยจากคนปกตินะใช่ในคุกเนี่ยมันมีความโหดร้ายแล้วมันมีความเรื่องราวแบบนี้จริงๆนะใช่จริงๆบอกว่าที่ดีอะไรวัดบวชนำเสนอมานี่คือมันคือเรื่องจริงเรื่องจริงเตะแค่3ทีจากคนปกติกลายเป็นคนบ้าไปเลยผมยังแล้วเราก็เลยรู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้ใช่รู้สึกผิดคือว่าแบบเราเป็นคนทำให้เราให้เขาเป็นแบบนี้เราแต่คือเราก็คิดอยู่ว่าวันนั้นน่ะคุณไม่น่ากระตุกผมอ่ะนี่นะฮะแค่เหตุนิดเดียว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 เป็นบ้าไปเลยใช่จนผมย้ายเดนน่ะจนโดนย้ายเดนน่ะจนมีคนบอกกับพี่คนนี้เขาเก็บหญ้าเข้าตู้ไปแล้วพี่เอานมกาแฟมาตากแดดหมดเลยแต่หญ้าเก็บไว้ก็คือเราต้องอธิบายทำไมก็คือใครที่ไหนมันมีคนปกติที่ไหนเอาหญ้าใช่แล้วก็เราก็มีแค่นี้ใช่เพื่อนเอานมอะไรเอาสัมภาระอะไรในตู้ออกออกมาตากแดดไอ้หญ้าที่เขาตัดน่ะไปใส่ก็คือบ้าก็คือบ้าแล้วมันไม่มีใครมาแกล้งทำหรอกครับมันก็มีพอตอนนี้ผมย้ายไปเดนสามก็ย้ายไปกับเพื่อนผมก็ย้ายตามส่วนมากย้ายไปก็จะไปเจอหมดครับก็เนี่ยก็มีปัญหาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราขังฟอยบางทีเราคุยเนี่ยเราจูนมาเราแต่ก่อนเรามีนกครับเราโทรบางล่างเอ้ยทะนุนี้นะซื้อขายกันอะไรเงี้ย
ตังค์ต้องโอนให้เรานะถ้าไม่โอนเดี๋ยวเรื่องเช้าก็ลงไปส่วนมากจะมีงานอย่างนี้ไม่โอนตังค์หรือว่าอยากจะร้องของอะไรเงี้ยผมจะลงไปก็เป็นเรื่องตลอดก็คือส่วนมากบางทีจะถึงไม่ถึงงานเนี้ยคืองานเนี้ยเขารู้สมมติเพื่อนรู้ครับว่าผมจะลงไปเล่นคนเนี้ยก็คือไม่ถึงเงี้ยผมจะถึงตัวเพื่อนอยู่แล้วอีกคนมาแล้วอีกคนแทงเลยโอ้คนของเราเพื่อนเราเพราะรู้ว่าเราลงไปนะคือไม่ต้องถือมือเราเลยไม่ถึงแล้วคือปุ๊บปั๊บเราก็ไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขาจะอยากขึ้นซอยหรือแต่เท่าที่ผมคิดก็คือเขารักเราคิดเลย50รอดอีก50ก็คือตายมีแค่นั้นมีแค่นั้นถ้าเราลงมือทำใช่ถ้าคุณจะจับมือหรือจะมาเคลียร์ผมคุณมาเคลียร์ก่อนมาจับมือผมก่อนแล้วคำขอผมนี่คือพูดออกไปนี่คือสมมติใครมีปัญหายกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติเพื่อนมีปัญหาคนนี้แต่คือว่าแผลยอมไม่ได้แล้วคือแรงมากเลยคือว่าท้าไฟกันแล้วแต่ผมเดินไปเห็นเนี่ยลงเดินไปเห็นเนี่ยแล้วมองแล้วว่าไม่อยากให้มีปัญหากันเนี่ยบอกเพื่อนเนี่ยงานเนี้ยขอแล้วเลิกกันนะเลิกลากันไปต้องจบไม่มีเฮ้ยแกต้องมาอธิบายว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยเดียเฮ้ยแผลเป็นอย่างนี้คือมันแรงมากให้ไม่ได้หรอกไม่ต้องจัดแจงเลยไม่ต้องคือถ้าเราบอกว่าขอจบก็คือจบคือต้องจบเราก็น่าจะมีความดีกับเขาแต่คนนะที่เราไปขอเพราะแต่ละเพลส่วนมากอะแต่ก่อนก็คือตอนปี5354นี่คือถ้าคุยแบบอันนี้เลยก็คือมีตายทุกวันนะแต่ละเดนนะนะตอนนั้นที่เรือนจำกลางพิษณุโลกเลยคือคุณกู้กันมากาแฟแค่20ฟอย5ฟอยผมรู้แล้วบางทีเรากำลังขึ้นตึกเนี้ยนี่ก็คนบ้านผมเหมือนกันกู้กาแฟไม่กี่ฟอยมั้ง10กว่าฟอยเลยไม่รู้ไอ้ทางคนของผมอะไปกู้เข้ามาแต่ทางเจ้าหนี้อะเขาไม่จ่ายกันไงไม่รู้หลายไม่จ่ายดอกเข้าใจคำว่าจ่ายเนาะอาทิตย์นึงต้องจ่ายฟอยนึงอย่าง5ฟอยเงี้ย5ฟอยก็คือเสียดอกฟอยนึงใช่เขาไม่จ่ายทางคนทางเนี้ยคนรู้จักผมอะไม่จ่ายคนเจ้าของกาแฟเจ้านี่ก็บอกว่าขอเตะหน้าทีนึงผมก็ไม่รู้ผมก็ขึ้นตึกไงเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ได้เราได้ข่าวแล้วว่ายังไงก็ต้องรอดแน่อะไรเงี้ยแล้วก็คงไม่คิดว่าคนของเราอะถ้าพูดถึงจริงติดเขามันก็ต้องนี้แล้วสรุปว่าคนของเราอะฟันเข้าไป3ทีตายเลยฟันเจ้านี่เพราะคำว่าขอเตะหน้าเนี่ยเนี่ยบอกว่าไปพูดมั่วซั่วเนี่ยพูดไม่ได้ข้างในคุกน่ะใช่คำนิดๆหน่อยๆนิดๆน้อยนี่คือว่าถึงตายได้เลยอ้าวใช่คุณต้องคิดก่อนขอกาแฟคืนดีกว่ามาบอกว่าขอเตะหน้าเนี่ยกาแฟแค่ไม่กี่ฟอยคนอื่นยืมไป50 60ฟอย100ฟอยอ่ะยังไม่เป็นไรกันเลยเอาคุยกันได้เลยแต่นี่5ฟอย10ฟอยคุณมาขอเตะหน้าก็เลยจัดไปให้3ดอกจัดไป3แผล3แผลสาหัสตายตายเลยเหรอตายเลยก็ไปถึงเจอหน้าผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมฆ่านี่ไปแล้วเด้อจะบอกเรื่องอะไรอ่ะก็เขาขอเตะหน้าผมอ่ะไม่ว่ากันนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะถือมันก็ผิดมันขอเตะหน้าเราเนี่ยแหละโอ้โหแรงๆเหมือนกันเพราะว่าเรือนจำกลางพิษณุโลกนี่คือว่าตัวที่แบบว่าโคตรโหดทั้งนั้นใช่มีอายุเอายุนั้นดีกว่าผมก็ไม่ใช่ว่าตัวแบบว่าตัวตึงครับไม่ใช่มีหลายๆคนแต่ก็คือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ย้ายไม่ได้อะไรเหมือนผมครับใช่ป่ะผมว่าที่ผมย้ายนี่คืออยู่กับพวกพี่เขาด้วยบวกกับเขามองรวมๆแล้วว่าเราสามารถสั่งได้คอนโทรลได้ครับเราก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องออกจากเรือนจำนี้ไปสู่ที่อื่นที่ว่าอย่างนักโทษหลายคนครับเขาเก่งด้านนี้เขาเก่งด้านนี้ด้านนี้เขาสามารถเขาเก่งตรงนี้จริงแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้ถูกไหมครับเราก็ไม่ได้ว่าเราอันนี้นะแต่เราก็น่าจะครบเครื่องถ้าเป็นมวยก็คือว่าเป็นมวยหมัดเข่าศอกครบเครื่องก็คือว่าได้หมดใช่ทุกรูปแบบก็คือคุณมาแบบไหนอ่ะผมนั่งดูเลยผมต้มมาม่านั่งรอเลยกินดูเลยว่าคุณคิดอะไรผมกินยังไม่ทันหมดห่อหรอกผมรู้แล้วว่าคุณจะไปแต้มไหนประมาณนี้แต่ผมอยู่มาก็มีนะมีโทษหนักๆนะเพื่อนผมอย่างเพื่อนผมแต่ก็พูดไปก็คือแต่เพื่อนผมเสียไปแล้วนะคนนี้ถือว่าสุดมากสอนลาม6ตลอดตลอดชีวิตคือตัดมาตอนแรกอ่ะไม่ถึง6ตลอดครับแต่คือมาข้างในเนี่ยโอ้โหบ้านอยู่พิโลกนะพิโลกบางกระกำครับคดีเขาคือฆ่าปาดหัวนมแต่ก่อนที่ว่าไม่ให้ลูกเด็กเล็กแดงออกจากบ้านฆ่าปาดหัวนมอย่างฆ่าผู้หญิงพวกอะไรเอาไปปั้มไปพวกอะไรแค่พวกคดีแต่ก่อนถ้าว่าคนดูข่าวเยอะแต่ก่อนน่าจะอธิบายหน่อยว่าเขาไปทำอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะเขาก็น่าจะเคยเล่าให้ฟังไหมเขาก็เคยน่าจะเป็นแก๊งเป็นทีมเขาที่แบบว่าคือกลางคืนน่ะก็คือฉุดไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยเราไม่พูดตรงนี้กว่าเพราะว่าเป็นนะเรื่องเกี่ยวผู้หญิงแต่ถามว่าแต่คือถ้ารู้เลยกลุ่มเนี้ยในการฆ่าก็คือในการฆาตกรรมเนี้ยก็คือว่าก็คือถ้าคนตัดหัวนมคนเนี้ยถ้าไปเขาเนี้ยยังไงต้องโดนคือต้องตายหมดอ่ะบาดด้วยคนเนี้ยเขาจะของจริงพอไปเจอผมปุ๊บไปเข้าพอผมย้ายไปแดนนี่เขาย้ายไปแดน6ก็ไปฆ่าอีกไปแดนนู้นก็ฆ่าอีกสรุปรวมไปตอนนั้นที่เจอล่าสุดก่อนผมบอกมานี่คือ6ตลอด6ตลอดชีวิต6ตลอดชีวิตแต่คนนี้ไม่เคยมีทรงเลยเดินไปกับผมตลอดที่แดน6อ่ะอายุมากผมด้วยแต่เขาเป็นคนที่เกรงใจมากแล้วผมก็เกรงใจเขามากจนที่เขาได้เสียชีวิตไปคือป่วย
มะเร็งรู้สึกว่าตรงลิ้นต้องตัดไปตอนนี้ก็เริ่มถึงแก่ความตายใช่ผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมไปเยี่ยมใหม่ๆอ่ะเขาก็พูดมาตลอดอย่างหลายๆคนนะนี่ผมพูดเลยนะอย่างผมก็ไม่รู้นะว่าพี่โลกเขามีคำนี้ขึ้นมาได้ไงที่ว่า1ตลอดจอดพี่โลกเนี่ยหนึ่งมันตลอดจอดพี่โลกมันก็มีจริงไงมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงครับทางภาคผมโซนผมเนี่ยไม่มีคำว่าเวียหรือหาเรื่องใครก่อนส่วนมากจะมีแต่เขาย้ายกันมาแล้วเขาก็มาทอนตัวเองเขามาทอนผมที่ว่าเราตอบแทนตอบรับดีๆเนี่ยเรามาเดี๋ยวเขามาเนี่ยเราต้อนรับดีๆดูแลปูเสื่อดีแป้งสีฟันยาสีฟันนะคุยให้เล็กน้อยเนี่ยซองจดหมายทุกคนต้องได้อยู่แล้วต้องได้รับจากการช่วยเหลือจากเจ้าถิ่นว่าคุณต้องการอะไรใช่กูบอกกับน้ำหกเนี่ยก็คือหน้าที่มึงก็ไปเช็ดไงเตะปุ๊บตอนนี้ปิดก็ปิดการผมทีบเลยผมก็เหยียบอีกผมย่ำเงี้ยผมยืนย่ำเข้าที่โครงผมย่ำเลยปุ๊บพลิกไปอีกย่ำข้างนี้มือก็เริ่มเปิดมาจับที่โครงแล้วปุ๊บก็คือตรงไหนไม่รู้อ่ะคือตรงไหนที่เปิดอ่ะคือเส้นผมหมด